ให้พึกกาค่ะขอเชิญไปเลยนะคะใครจะมาเข้าประกวดนะคะขอเชิญคิวต่อไปเลยค่ะคนเยอะมากเลยนะกาดูสิใช่คนเยอะมากอ่ะน้องมาสมัครเข้าประกวดเหรอคะใช่ค่ะเชิญทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวน้องช่วยเซ็นแล้วก็เขียนชื่อตรงนี้ก่อนนะคะเฮ้ยแกผู้หญิงคนนั้นน่ะใครอ่ะตัวเกลี้ยงอ่ะเอ๊ะนี่เป็นใครยะนี่แค่เด็กต่างจังหวัดที่มาแข่งประกวดร้องเพลงฮะ น่าขำสิ้นดีละวุ้ยนี่เธอถ้าจะมาประกวดกับเขาได้เหรอดูหน้าดูตาสิดูพวกเราก่อนสิว่าพวกเราแต่งตัวกันยังไงแล้วดูเธอสิแต่งตัวปอนปอนผมเผายุ่งเหยิงกระซอกกระเซิงอย่างเงี้ยจะผ่านเข้ารอบอย่ายะนั่นนะสิดีพวกเราแต่งตัวนะถ้าพวกเราแต่งตัวแล้วค่ะแล้วสมัครประกวดนักร้องผ่านเข้ารอบละก็ได้เรตติ้งค่ะใช่นี่ถ้าพวกพี่จะมาดูถูกกันแค่การแต่งกายและการที่เราเป็นคนต่างจังหวัดกันเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วหนูขอตัวไปข้างในก่อนนะคะไม่แน่ที่พวกพี่พูดไว้มันอาจจะไม่เป็นแบบที่พวกพี่พูดก็ได้ถ้าเกิดว่าอะไรมันฟุกขึ้นมาแล้วหนูผ่านขึ้นมาล่ะคะพี่ก็จะพูดอะไรไม่ออกเหมือนตอนนี้ที่พวกพี่พูดเยอะๆหนูอยู่โอ๊ยกายดูเข้าสิดูเข้าสิทำเป็นอวดเก่งอย่าเคยดูนะแพ้ขึ้นมาหน่อยจะหัวเราะให้ฟันร่วงเลยจริงไหมจริงเฮ้ยไปกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะนี่มาประกวดร้องเพลงเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันหนูชื่อแป้งนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อณภาค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะให้กับนักร้องที่จะเข้ามารอบชิงด้วยนะคะทั้ง20ท่านนะคะ10ท่านสิคุณ10ท่านสิว่าสิบคนนะคะขออภัยด้วยนะคะพิธีกรตื่นเต้นนะคะพิธีกรตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นขนาดนี้เหลือสิบท่านนะคะสำหรับนักร้องที่เข้ามาเป็นรอบชิงค่ะกติกาในการชิงนะคะก็คือเราจะให้ทั้งสิบคนนะคะร้องเพลงกันคนละท่อนนะคะแล้วก็ให้คณะกรรมการได้ฟังนะคะคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะก็จะมีคุณการคุณเกวิกนะคะคุณบุญชูนะคะคุณอัมพรนะคะแล้วก็คุณสุบินนะคะหมวดยังมั้งมาเก่งงานด้วยนะยังนะคะคุณอาริสรานะคะโอเคนะคะนั่งเคร่งนั่งเกลียดใหญ่เลยนะคะสำหรับกรรมการทั้ง5ท่านจะมีคะแนนทั้งหมด100คะแนนอยู่ในมือนะคะเราจะคัดเลือกแค่1ท่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเลิศนะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลนะคะส่วนกรรมการพิเศษของเรามีคะแนน500คะแนนอยู่ในมือแต่ว่าดิฉันจะไม่บอกนะคะว่าเป็นใครนะคะพร้อมกันยังคะท่านผู้ชมพร้อมกันยังคะพร้อมค่ะมีใครพร้อมกันไหม
อ้าวพร้อมแล้วนะคะอ่ะโอเคอ่าว่าไงคะคุณพิธีกรเดี๋ยวเราจะให้คุณพิธีกรท่านหนึ่งอ่านชื่อนะคะอ่านชื่อนักเรียนท่านแรกประกอบทั้ง10ท่านท่านแรกค่ะขอเชิญขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแป้งค่ะน้องแป้งเชิญขึ้นบนเวทีด้วยค่ะค่ะน้องแป้งค่ะง่ายงันตัวแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงแล้วก็ร้องได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องแป้งนะคะวันนี้จะมาประกวดร้องเพลงน้องแป้งพร้อมไหมคะน้องแป้งน้องแป้งคะน้องแป้งคะน้องแป้งหันมาใกล้ๆไมค์นิดนึงค่ะหันมาใกล้ๆไมค์นิดนึงอะไรนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงส้มตำค่ะเชิญเลยค่ะต่อไปนี้จะนำถึงอาหารอร่อยส้มตำกันวันร้อนถ้าใช่ที่ทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้น้องแป้งค่ะวู้แล้วต่อไปค่ะท่านที่สองค่ะคุณตั้มค่ะขอเชิญคุณตั้มค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรคะวันนี้จะมาร้องเพลงก่อนนอกพระโขครับได้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับผมพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะมวยขึ้นเวทียังไม่ทันตีทันต่อยกติกาเขาไม่เรียบร้อยจึงต้องคอยกลายเป็นมวยล้มมวยแชมป์ใหม่ต่อเดินช่วยเป้ามาดีกว่าฉันต้องตรงแพ้กติกาขอบคุณครับเย้สุดยอดสุดยอดแล้วนักร้องท่านสุดท้ายค่ะเป็นท่านที่10แล้วนะคะโหตื่นเต้นมากนักร้องแต่ละท่านร้องกันเพราะเหลือเกินนะคะบอกมากมากเลยนักร้องท่านที่10ท่านสุดท้ายเป็นนักร้องสาวสวยของเราค่ะน้องโบค่ะน้องโบเชิญค่ะน้องโบขึ้นน้องโบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรคะวันนี้จะมาร้องเพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ค่ะว้าวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมรับเชิญเลยค่ะอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้แต่ฉันรู้ยังจะรักเธอไหมความผิดที่ฉันยังไม่รู้และไม่ตั้งใจแค่คิดเพ้อไปอยากจะเข้าฉันเองที่ไม่รักเธอเย้ขอเสียงปรบมือจากน้องโบค่ะยังดักต่อจากนี้ไปดิฉันขอยกหน้าที่ให้กับพิธีกรคนสวยอีกหนึ่งท่านนะคะทำหน้าที่ต่อไปนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนก่อนเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะขอแบบทักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่หลังจากที่รวบรวมคะแนนกันแล้วนะคะจากนี้ตอนนี้ขอขึ้นเกือบทุกท่านใครอยากทานอะไรอยากจะทำอะไรก็ท
เชิญตามสบายนะคะย้ายกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันตอนหลังจากนับคะแนนแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสำคัญสำคัญนะคะกันแล้วนะคะสำหรับการรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะที่ได้รวบรวมคะแนนไปแล้วนะคะแล้วก็นักร้องนะคะจาก4ท่านก็จะเหลือ5ท่านนะคะ5ท่านสุดเก่งมากนะคะกรรมการคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาต1ใน5ท่านเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตส่งรายชื่อมาหน่อยค่ะเดี๋ยวจะเรียกนักร้องทั้ง5ท่านมาอยู่ที่บนเวทีนะคะเอาละค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ผลชนะนะคะของนักร้องผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านนะคะเอายังไงดีคะทุกคนจะเปิดตัวกรรมการพิเศษก่อนหรือจะประกาศผลของนักร้องก่อนดีคะเอาไงดีคะเอาไงดีเปิดตัวกรรมการก่อนค่ะเปิดตัวกรรมการก่อนเปิดตัวกรรมการก่อนนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะก็เปิดตัวกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะกรรมการพิเศษของเราที่มีคะแนนอยู่ในมือ500คะแนนนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนภาคุณจะได้ยังไงอะก็แต่ก็ได้ไงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเด็กพูดเด็กตั้งจังหวะเนี่ยนะตั้งกรรมการฉันไม่เชื่อมันไม่ใช่อ่ะเชิญค่ะกรรมการพิเศษขอเชิญคุณนภาค่ะขึ้นบนเวทีด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณนภาสวัสดีค่ะวันนี้คุณนภานะคะของเรามีคะแนนอยู่ในมือ500คะแนนเพื่อจะตัดสินนักร้องทั้ง5ท่านค่ะอยากจะกล่าวอะไรถึงท่านคุณนิเกียคะที่กำลังนั่งรอนั่งลุ้นกับการประกวดในครั้งนี้คะเชิญกล่าวได้เลยค่ะกำลังอึ้งนะคะเรียนถามการพิเศษฉันไม่เชื่อหรอกน้องเกก็ได้ไงกรรมการของเรานะคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยคุณนักการคะคุณนักการไม่มีปัญหานิดหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่คะช่วยเช็คไมค์ก่อนนะคะเจ้าหน้าที่คุณนภาโอเคไหมคะโอเคไม่เอ่ยโอเคค่ะโอเคค่ะคุณนภาครั้งนี้คุณนภาพร้อมที่จะประกาศผลนักร้องที่ชนะเลิศหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะนักร้องผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านค่ะก็จะมีหมายเลข1น้องโบค่ะหมายเลข2คุณตั้มค่ะหมายเลข3น้องแป้งค่ะหมายเลข4น้องเก่งชัยค่ะหมายเลข5น้องกวางค่ะครับ1ใน5ท่านนี้ใครจะถูกคัดเลือกจาก5เหลือ2นะคะเพื่อจะหานักร้องชนะเลิศรางวัลที่1และรองชนะเลิศนะคะเอาค่ะขอเชิญคุณนภาค่ะคนที่จะได้เป็นนักร้องนะคะชนะเลิศและรองชนะเลิศคนที่ชนะเลิศก็คือหมายเลขกับหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ค่ะน้องตั้มกับน้องแป้งนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนักร้อง
สามท่านที่เหลือไม่ต้องเสียใจค่ะเดี๋ยวเรามีรางวัลปลอบใจให้นะคะขอเชิญตัวแทนจังหวัดนะคะเครื่องมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศนะคะอันดับที่หนึ่งมูลค่า100,000 บาทโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยและรองชนะเลิศก็จะได้รับรางวัล50,000 บาทค่ะจะได้รับรางวัลนะคะจากจังหวัดของเรานะคะและสามท่านที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโบน้องกวางน้องเก่งชัยนะคะจะได้รับเงินรางวัลหลักใจทุนการศึกษานะคะทุนการศึกษา5,000 บาทค่ะ5,000 บาทเป็นยังไงล่ะยายกกายพักยายเก๋กาวเห็นแบบนี้แล้วอ่ะยังคิดจะดูถูกอีกไหมว่าคุณนภาอ่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทคนคุมเสียงจริงเป็นไงล่ะน่าเชื่อเชียวแต่ว่าพวกเราไม่เชื่อนะพวกเราไม่เชื่อใช่ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันประกาศนะคะขอเชิญคุณเก๋กาวกับคุณประกายพัดมาที่หลังเวทีด้วยค่ะเฮ้ยพวกเราไม่เชื่อสวัสดีค่ะเรียกพวกเรามาทำไมเหรอคะพอดีมีคนจะมาพบคุณอะค่ะนี่เธอเหรอเป็นเจ้าของบริษัทอะพวกเราสองคนไม่เชื่อหรอกถ้าแน่จริงอะไหนเอาหลักฐานมาให้ฉันดูหน่อยสินี่ไงหลักฐานนำบัตรของฉันเฮ้ยเย็ดพักคุณนภาคะพวกเราสองคนต้องขอโทษด้วยนะคะคุณนภาอย่าเอาผิดพวกเราเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราสองคนขอโทษด้วยนะคะพวกเราสองคนสัญญาค่ะว่าพวกเราสองคนจะไม่ทำแบบนี้ให้โอกาสคุณนภาถึงได้ครับเตือนมาแบบนี้นะคะคุณนภานั่นสิคะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงกับการที่ชอบดูถูกคนอื่นของพวกเธอครั้งนี้ฉันถือว่าเป็นครั้งแรกฉันจะให้อภัยพวกเธอแต่ฉันจะขอทำโทษพวกเธอโดยการหักเงินเดือน1 ปีหนึ่งปีหนึ่งปีเหรอคะหยาดหยาดนะคะคือมันมากไปหน่อยเหรอคะจะให้พวกเราทำอะไรก็ต้องกระยับเงินเดือนพวกเราเลยเปิดอะไรอย่างไรเลือกเอาระหว่างโดนหักเงินเดือนกับไปหางานทำที่อื่นจะเลือกข้อไหนก็ได้ค่ะหักเงินเดือนได้ค่ะถ้างั้นก็ทำตามข้อตกลงนี้แหละแล้วทีหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกค่ะค่ะส่งเงินสัญญาค่ะดีนะที่ข้างกระถางให้โอกาสพวกเธอสองคนอ่ะถ้าเช่นนั้นก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะพวกเธอสองคนอ่ะตั้งใจทำงานก็แล้วกันจ้าแต่ไปพวกเราสองคนจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วเหมือนกันไปเถอะพักพรุ่งนี้เราสองคนอ่ะสัญญาว่าเราสองคนอ่ะจะไม่ก่อเรื่องจะไม่ดูถูกใครอีก